อยู่แต่มันน่าเสียแล้วครับมีต้นไม้มีแมลงแทะเราเป็นผู้ทำบริษัทเราต้องไปช่วยดึงออกนะครับกิ่งไหนที่แมลงกินเราต้องไปถอดกิ่งนะครับแล้วก็รดน้ำปูดินเราอยากจะทำการที่จะโค่นต้นมะสีมหาโพธิ์ตรงนี้คือสาระสำคัญครับหลวงตาสินทรัพย์ท่านเป็นกำลังคณะธรรมยุทธ์ครับท่านเป็นกำลังของคณะธรรมยุทธ์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งหาได้ยากถ้าเราจะบอกว่าหลวงตาสินทรัพย์ท่านผิดคณะสงฆ์ก็ต้องกล่าวโจทย์ท่านโดยชอบด้วยกฎที่ห้ากรรมลงโทษท่านด้วยพระธรรมวินัยไม่ใช่จะยอมให้คณะสงฆ์ในจังหวัดมาลังแกใครหรือจะไม่ใช่หน้าตามอำเภอใจอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับถ้าท่านผิดว่าไปตามผิดท่านประธานมูลนิธิท่านโทษตั้งแต่วันแรกว่าหลวงตาถ้าไม่ผิดใครจะแตะต้องดูนะครับว่าของเราถ้าไม่ผิดนะครับมูลนิธิทนายของท่านทำมีคนมาร้องเราแล้วตรวจสอบทั้งผู้ร้องและผู้ไม่ร้องนะครับเราไม่ใช่จะตรวจสอบเฉพาะคนที่ถูกร้องนะครับเราตรวจสอบว่าคนร้องสุจริตหรือไม่เราทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะจะลงทำลงไม่ทำลายพุทธศาสนาตรงนี้สโลแกนเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจตรงกันแล้วก็กลับเรียนมาอย่างคณะสงฆ์แล้วก็ประชาชนผู้สื่อข่าวนะครับว่าเราต้องจะลงพุทธศาสนามีตรงไหนที่ถูกก็ต้องว่ากันมีตรงไหนไม่ถูกแล้วไม่ชอบมีตรงไหนก็ต้องติดเองมีตรงไหนที่ไม่ดีเราก็ต้องให้ความรู้ความวิชาการความรู้ทางแล้วก็มีอะไรเพื่อหาทางออกร่วมกันเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นยุติไปยุติโดยชอบด้วยความวินัยนะครับไม่ใช่เขาเก็บไปนะฮะถ้าเก็บไปก็จะกลายเป็นหลอนเป็นอะไรมาก็จะทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นที่เรามาวันนี้มาแถลงข่าววันนี้เนื่องจากเราไม่ต้องการที่จะให้ใครมองว่าเพราะพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะครับไม่ดีพุทธศาสนาของเรามีปัญหาในทางปฏิบัติไม่ดีหรอกครับเราต้องดูทั้งผู้บริษัทและก็ต้องดูทั้งโครงสร้างศาสนาซึ่งเป็นรากแก้วของพุทธศาสนาไม่ให้ล้มนะครับนี่คือภารกิจใหญ่ของมูลนิธิทนายของกระทำนะครับครับขอบคุณมากครับผมครับก็อยากให้ท่านทนายสุรินทร์ทนายประจำมูลนิธิทนายของจังหวัดอุบลราชธานีพูดถึงเหตุการณ์สรุปสั้นๆได้รอดจริงๆเราพูดมาบ่อยแล้วแล้วก็การสื่อก็มีการแพร่ไปหลายฝ่ายดังที่ได้รับมอบหมายจากท่านประธานมูลนิธิท่านอนุชัยชัยเดชแล้วก็การทำงานร่วมกับพี่ลุงมาก่อนนำเรียนสั้นๆครับว่าจริงๆแล้วการทำงานของเราเนี่ยประนีประนอมที่สุดนะครับเราได้ถวายคำแนะนำนะครับกับเจ้าคณะภาคสังฆาธิการมาตลอดที่เกิดเรื่องมีการประสานงานมีการประนีประนอมมีการเข้าเจรจาเพื่อให้ได้ข้อชัดเจนที่สุดแล้วก็บรรเทาความเสียหายที่จะเกิดกับคณะสงฆ์เองจะเกิดกับพุทธศาสนาเองและจะเกิดกับตาสิทธาเองจนวันหนึ่งเมื่อสถานการณ์บานปลายมาขนาดนี้เราไม่ได้มองที่หลวงตาครับเรามองว่ามูลนิธิของเราจะกระทำการจัดการบริหารจัดการในเรื่องนี้ในการถอดบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับการทำงานของคณะเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติอย่างไรครับเราจะให้แง่คิดถวายความรู้ตลอดจนสร้างประสบการณ์ครั้งใหญ่ให้กับคณะสงฆ์ทั่วประเทศอย่างไรนั่นคือภารกิจของเราที่เรามาแถลงข่าวในวันนี้ในส่วนของเนื้องานก็มีประมาณนั้นนะครับและฝากอีกอย่างนะครับท่านสื่อทั้งหลายนะครับก็ให้มองทุกอย่างอย่างรอบด้านนะครับให้ส่งเสริมกันเพื่อความเจริญงอกงามในศาสนาตลอดจนพุทธบริษัทเราเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยกันนะครับอย่ามองด้านเดียวนะครับหลวงตาท่านครูบาอาจารย์ท่านเทศเรื่องพระธรรมคำสอนมาตลอดเวลา5ปี3ปีต่อเนื่องให้เปิดย้อนหลังฟังกันนะครับมองให้รอบด้านอย่าเอาจุดเล็กๆจุดสองจุดที่ลูกศิษย์ไปทำนั้นมาโดนตัดสินพวกเรานะครับเราจากบ้านจากเรือนมาเสียสละครอบครัวมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าตัดสินคนอื่นด้วยเพียงความเห็นหรือความคิดของตัวเองนะครับอย่าชาวพุทธเราอย่าเอาความคิดมาประหารไปเลยนะครับอย่าแฝงช่วยให้ความเป็นธรรมกับชาววัดป่าบ่อน้ำก็อีกด้วยขอบคุณครับครับเองครับอีกคนหนึ่งนะครับที่อยากแก้ทุกข์เนื่องจากว่า
พี่ชูศรีเนี่ยของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านไม่ธรรมดานะครับพอๆกับผมนั่นแหละร้ายพอกันแต่ณวันนี้สิ้นลายแล้วก็คือว่าพอเห็นดวงตาสินทรัพย์เข้าเทศก็เข้ามาสู่ในสถานที่แห่งนี้ละแล้วเลิกแล้วทุกอย่างจบแล้วแต่บังเอิญว่ามีบุคคลที่ไปให้สัมภาษณ์แล้วก็โพสต์ข้อความไม่เอ่ยชื่อครับไม่ค่อยเอ่ยชื่อหรอกตรงนี้ไม่เอ่ยชื่อชอบพูดเด็กนู่นเด็กนี่ไม่เอ่ยชื่อและไม่เห็นว่าตอนสมัยเข้ากล้องถ่ายเนี่ยกินเหล้าเมายาซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นไทยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคือคนเราเนี่ยพระพุทธศาสนาไม่มองถึงอดีตท่านไม่มองถึงปัจจุบันอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมก็ใช้อนามานสติในการพูดท่านเห็นไหมครับผมใช้ค่อยใช้คำแล้วทุกครั้งที่ผมพูดเนี่ยผมก็จะมีสติรู้ลมตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เราได้รับการสอนจากครูบาอาจารย์ที่ได้รับเรียนจากหลวงตาสินทรัพย์ผมไม่ให้ดูหรอกครับบางคำที่มันแรงเนี่ยมันเป็นสไตล์ของผมเองผมเป็นคนแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วในเรื่องของผมเนี่ยผมเป็นคนอ่อนหวานนะไม่ใช่เป็นพวกอยู่กระด้างไม่ใช่นั้นผมก็อยากให้พี่ชูศรีเนี่ยครับเล่าความรู้สึกสั้นๆครับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันจะสรุปเรื่องตอนท้ายเจอพี่ชูศรี